ช่วยคนก็อย่าไปเรียกเงินสิครับช่วยคนมันต้องเรียกเงินเลยพูดเก่งๆยกไม้ยกมือยกไม้ยกมือขายตรงตลาดแบบตรงลีลาเขาจะไปในแนวนี้ปากเก่งปากดีเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันตบทรัพย์จริงมันเรียกจริงแต่ฝ่ายทางผู้หญิงคนนี้ก็บอกไม่ใช่ครับเขาช่วยเหลือผู้เสียหายรวบรวมผู้เสียหายมาถ้าไม่เรียกทองก็จะจ่ายทำหาเลยไม่ต้องไปแถต่อแล้วครับไม่ต้องไปแถต่อไม่ต้องไปฟ้องใครแล้วครับอายครับเห็นบอกจะไปฟ้องทนายบอสพอมว่าทำให้เสียชื่อเสียงผมว่าหยุดนะหยุดเถอะเลิกไปเถอะจบแล้วผมอยากจะสมน้ำหน้าจะสมน้ำหน้าแม่งมันเกิดจากการกระทำของมึงโอ้ไม่น่าออกมาช่วยคนเลยเนี่ยพอออกมาช่วยคนแล้วก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้าออกมาช่วยคนมึงไม่ใช่ออกมาช่วยคนมึงออกมาตบทรัพย์มีคนมารีดไถลูกความเขาเยอะใครไปรีดไถนะทนายความดังนักร้องข้าราชการนักการเมืองมึงแฉให้หมดการช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับก็ต้องพาไปแจ้งความครับไม่ใช่เรียกไอ้ผู้ต้องหาหรือคนที่โกงมาแล้วมาคุยที่บ้านแล้วก็เรียกเงินเข้าไปเอางวดแรกเอาไป 600,000 ก่อนต่อมาก็อีก10กว่าล้านอะไรเงี้ยไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกว่าการช่วยเหลือหรอกเขาเรียกว่าการตบทรัพย์ยังคงวนเวียนอยู่กับกระแสข่าวที่เกี่ยวกับดีไอคอนค่ะหลังล่าสุดผู้ประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีการรายงานข่าวว่ามีนักร้องเรียนหญิงที่บอกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ตบทรัพย์จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปไป10ล้านบาทซึ่งงานนี้ก็ทำให้สังคมค่ะจับตามองไปที่นักร้องเรียนหญิงชื่อดัง2รายคนหนึ่งก็คือต้นออฟเป็นหนึ่งค่ะซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้ค่ะว่านักร้องเรียนหญิงในข่าวนั้นไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนค่ะพร้อมยืนยันค่ะว่าตนไม่ได้รู้จักกับบอสพอลส่วนอีกรายก็คือกริตอโหนงสุวรรณวงศ์ประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจกริตอโหนงต้านโกงกริตอโหนงออนไลน์สคอศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ค่ะด้วยการโพสต์ภาพข้อความที่ระบุว่าตกไม่ตกมาฟังจากปากพร้อมหลักฐานทุกมิติสังคมที่ยุติโดยธรรมต้องฟังรอบด้านพร้อมค่ะพรุ่งนี้รับฟังพร้อมกันเปลี่ยนเป็นที่รายการโหนกระแสก่อนที่ต่อมาค่ะเจ้าตัวจะโผล่ไปนั่งในรายการโหนกระแส EP วันที่22ตุลาคมพร้อมนำหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนเองค่ะออกมายืนยันข้อเท็จจริงมากมายโดยมีทางการจอมพลังและผู้เสียหายจากการลงทุนกับดีไอคอนมาร่วมฟังและตั้งคำถามจากประเด็นดังกล่าวด้วยค่ะพร้อมกับที่ในรายการโหนกระแสเองก็ได้เปิดหลักฐานที่มีทั้งคลิปเสียงแชทต่างๆที่ทางบอสพอลแอบเก็บรวบรวมเอาไว้มาเปิดงัดคำชี้แจงของกริตอโหนงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวละครลับอย่างนอนหรือนอนบอนไซที่ทางบอสพอลส่งไปแอบแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของผู้เสียหายที่ทางกริตอโหนงรวบรวมช่วยเหลือนั่นเองค่ะโดยในรายการค่ะกริตอโหนงชี้แจงทีละประเด็นในกรณีการรวบรวมผู้เสียหาย89คนที่เกิดความเสียหายกับบริษัทดีไอคอนมาขอความช่วยเหลือกับเธอค่ะซึ่งเธอก็ได้รวบรวมผู้เสียหายและประสานงานกับบอสพอลพร้อมทั้งทำเอกสารเงื่อนไขการเยียวยาเพื่อป้องกันว่าเราไม่ได้ตบทรัพย์แต่ก็ยังไม่ได้เงินคืนจากนั้นค่ะทางจิ๊บซึ่งเป็นภรรยาของบอสพอลได้ทักมาหาบอกว่าจะเป็นคนประสานบอสพอลให้เพราะว่าเขาสงสารลูกค่ะส่วนกรณีที่มีการบอกว่ามีการเรียกรับจากผู้เสียหาย 20% นั้นเธอได้ยกตัวอย่างคดี2แบบว่ามีทั้งคดีธุรกิจทั่วไปที่อาจจะมี 20-40% เป็นเรื่องทนายความส่วนคดีช่วยเหลือนั้นไม่มีการเรียกเงินจากผู้เสียหายและยืนยันว่าไม่ได้พูดว่าขอเงิน 20% แต่ก็จะมีประมาณ20เคสจาก89คนที่มีการโอนเงินมาให้หลังจากที่ได้รับเงินแล้วซึ่งไม่ได้รู้เรื่องของตัวเลขเพราะเขาโอนเข้ากองทุนนั่นเอง
ส่วนกรณีคลิปที่อ้างในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นกฤตอนงชี้แจงว่าอดีตสามีเป็นตำรวจและเป็นอดีตตำรวจที่อยู่ในปคบ.ซึ่งกรณีที่อ้างว่าในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นไม่ได้อ้างแต่ท่านได้ให้ความคิดเห็นคดีนี้กับอดีตสามีแต่ตนไม่ได้อ้างว่ารู้จักท่านซึ่งหากตนทำให้เข้าใจผิดก็ต้องขอโทษเพราะตนรับฟังจากอดีตสามีส่วนกรณีที่ถูกมองว่าในตอนแรกอยู่ฝั่งของผู้เสียหายแต่ตอนหลังไปสนิท กับบอสเผ่านั้นกฤตอนงชี้แจงว่าตนรู้จักกับบอสเผ่าก่อนผู้เสียหายหากตนไม่ได้รู้จักกับบอสเผ่าผู้เสียหายจะมาหาตนไหมหากตนไม่ได้รู้จักกับบอสเผ่าผู้เสียหายจะได้เงินไหมซึ่งตนเคยเจอกับบอสเผ่าค่ะในสำนักงาน 2-3 ครั้งและเจอข้างนอก1ครั้งส่วนประเด็นที่บอกว่าบอสเผ่าจัดงานวันเกิดให้กับตนนั้นยืนยันว่าไม่จริงแต่บอสเผ่าไปงานวันเกิดของตนซึ่งตนจัดงานเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานซึ่งวันนั้นยังไม่มีเรื่องแต่เราเป็นคนที่รู้จักการที่บอสเผ่าจะมาหาตนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมรู้ได้และเมื่อถามว่ามีการแนะนำบอสเผ่าไปฟ้องเพจที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นหรือไม่กฤตอนงชี้แจงค่ะว่าบอสเผ่าทำว่าจะปิดเรื่องนี้ได้ไหมตนก็เลยแนะนำว่าโดยขั้นตอนต้องทำตามกฎหมายหากเห็นว่าโดนหมิ่นประมาทก็ต้องไปแจ้งความหมิ่นประมาทและค่อยเอาไปยื่นที่สอท.เพื่อดำเนินการซึ่งตนบอกว่าจะประสานงานให้ในเบื้องต้นแต่ไม่ได้อ้างว่าสนิทกับผู้ใหญ่ในสอท.อะไรซึ่งก็ยอมรับว่ามีทีมงานมีการรับเงิน 300,000 บาทจากบอสปันโดยจ่ายให้สำนักงานกฎหมายเพราะก็เป็นการให้คำปรึกษาในข้อของกฎหมายนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะมีการเปิดเผยตัวละครลับอีกตัวที่เป็นนอนที่บอสพอลค่ะแอบส่งเข้าไปในกลุ่มของ89คนที่รวมตัวไปร้องเรียนกับพัทกฤตอนงเป็นคนที่บอสพอลส่งไปสืบค่ะว่ามีประเด็นไหนที่เขามาร้องเรียนบริษัทและบริษัทจะตั้งรับมืออย่างไรโดยนอนยืนยันค่ะว่าทางกฤตอนงบอกว่าให้บอสพอลไปแจ้งความที่สน.บางเขนแล้วเขาจะเอาใบแจ้งความไปแจ้งตำรวจไซเบอร์เพื่อที่จะยิงเพจหนึ่งให้ปลิวโดยต้องเอาเงินสดไปจ่ายเป็นค่าดำเนินการ300,000บาทค่ะมีหลักฐานเป็นแชทและมีภาพตอนบอสนั่งนับเงินเอาไปจ่ายด้วยแล้วในตอนแรกที่มีผู้เสียหายมาร้องกับกฤตอนงมีการเรียกเงิน2ล้านบอกว่าจะเอาไปเคลียร์กับผู้เสียหายตัวตึงก่อนซึ่งกฤตอนงบอกว่า2ล้านที่ว่ามันเป็นยอดความเสียหายที่เราบอกให้เขาไปเคลียร์คืนผู้เสียหายก่อนมันไม่ใช่การเรียกรับเงินจากเขาแล้ว2ล้านนี้มันก็อยู่ในยอด8ล้านกว่าบาทที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นค่ะน้อนบ่อนไซยังเล่าต่ออีกว่าบอสปันที่ไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากกฤตอนงที่บ้านเขากับหมากก็ร้องไห้ให้ตนฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องหมดเงินหมดทองไปเยอะมากแค่ไปหากฤตอนงที่บ้านก็หมดไป 600,000 แล้วทางกฤตอนงก็ตอบทันทีค่ะว่าพอได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกแย่เหมือนกันเพราะคุณปันมาหาตนที่บ้านมาขอร้องให้ช่วยเรื่องผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เราเห็นว่าเขากำลังเดือดร้อนผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะไปติดคุกเราก็อยากจะช่วยเขาแต่มันเป็นการจ้างมันมีค่าดำเนินการ 600,000 บาทถ้าเขาไม่เต็มใจจะจ่ายก็ไม่ควรต้องจ่ายไม่ใช่จ่ายมาแล้วแล้วมาพูดที่หลังแบบนี้เหมือนกับเราไปขู่เอาเงินจากเขาทั้งที่มันเป็นการจ้างเป็นเรื่องของธุรกิจสุดท้ายค่ะกฤตอนงบอกอีกว่าขอใช้สิทธิตามกฎหมายในการปกป้องตัวเองจะยื่นฟ้องทนายวิทูลทนายของบอสพอลที่ออกมาพูดทำให้ตนเสียหายเรื่องรีดทรัพย์10ล้านที่ไม่เป็นความจริงโดยไม่มีหลักฐานค่ะและจากเรื่องนี้เองค่ะล่าสุด23ตุลาคมที่เป็นทนายคลายทุกข์ของทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความชื่อดังค่ะก็ไม่พลาดออกมาไลฟ์สดพูดถึงเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางหนุ่มกัญชัยได้เชิญไปออกรายการด้วยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวค่ะแต่ติดว่าความอีกคดีพร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าได้มีโอกาสเจอกับทนายวิทูลทนายของบอสพอลและคุยกันถึงเรื่องรีดทรัพย์ทนายวิทูลก็เล่าให้ฟังค่ะว่ามีคนมารีดไถบอสพอลเยอะส่วนบอสพอลก็มีการเก็บหลักฐานไว้เยอะแยะมากมายพอรู้ว่าวันหนึ่งต้องโดนจับค่ะตนจึงแนะนำให้เอาออกมาแชร์ให้หมดจะทำให้ภาพลักษณ์ของทนายดูดีขึ้นและภาพลักษณ์ของบอสพอลดูดีขึ้นถึงแม้จะเป็นผู้ต้องหาโกงประชาชนก็สู้กันไปแต่ก็แนะนำว่าทนายอย่าไปทำดำเป็นขาวเป็นดำแค่นั้นพร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าทางทนายวิทูลจะไปแจ้งความเรื่องโดนตบทรัพย์เท่าที่ทราบน่าจะมี2คนที่แน่ๆคือผู้หญิงที่ไปออกรายการดังๆหลายรายการคนนี้โดนแน่นอนน่าจะโดนกันโชคและจะโดนข้อหารีดเอาทรัพย์ด้วยหรือข้อหาแบ็กเมลตามมาตรา337และ338พร้อมขยี้ชี้ว่าพี่น้องประชาชนฟังแล้วก็น่าจะทราบว่าเป็นใครมีคนเดียวพูดเก่งๆชอบยกไม้ยกมือลีลาเธอเหลือแหลกนอกจากนั้นค่ะทนายเดชาก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่ารู้มานานแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทขายตรง
งมีชมรมต่อต้านบริษัทแชร์ลูกโซ่และพยายามจะจัดการเรื่องพวกนี้มีการทำงานร่วมกับนายซอเราก็รู้อยู่มีคลิปเสียงว่อนไปหมดเขาเคยเล่นการเมืองด้วยกันมาและมีประวัติว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับบริษัทแชร์ลูกโซ่เข้าไปตรวจสอบพ่อไปตรวจสอบก็รวบรวมผู้เสียหายไปร้องเรียนพอมีผู้เสียหายเยอะก็ไปติดต่อบอสพอลแล้วก็ไปเจรจากันมีการเรียกเงินเรียกทองแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ได้เรียกตนก็ถามทนายบอสพอลถ้าไม่เรียกเขาจะจ่ายทำหาอะไรล่ะสุดท้ายโดนไปเป็นหลัก10ล้านอ้างว่าเป็นการไก่เกี่ยข้อพิพาททนายบอสพอลเขาเล่าให้ฟังว่ามันตบทรัพย์จริงเรียกจริงแต่ผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้เสียหายต้องพาไปแจ้งความครับไม่ใช่เรียกเงินคนที่โกงเพื่อตบทรัพย์แล้วการไก่เกี่ยข้อพิพาทคือการเรียกมาพูดคุยไม่ใช่ข่มขู่ว่าถ้าไม่จ่ายจะแฉตบทรัพย์หรือไก่เกี่ยบางคนก็บอกว่าเธอทำหน้าที่ไก่เกี่ยบางคนก็บอกว่าเธอเป็นนกสองหัวบางคนก็บอกว่าเธอช่วยผิดคนนะครับบางคนเธอบอกว่าไถผิดคนเจอสวนกลับช่วยผิดคนหรือไถผิดคนก็ไม่รู้นะครับพี่น้องว่าไงล่ะช่วยผิดคนหรือไถผิดคนก็ไม่รู้บางคนบอกเธอไกลเกียร์บางคนบอกว่าเธอโดนแบล็คเมล์นะครับจุดจบครับใครที่เป็นนักร้องหลายๆคนก็ประกอบสมัยก่อนก็มีนักร้องร้องไปร้องมามีคลิปเสียงและเงินไปติดรั้วก็หมดอนาคตไปบางคนร้องไปร้องมาก็รวบรวมผู้เสียหายพอรวบรวมเรียบร้อยก็เป็นไงไปตบทรัพย์เขาก็แบ็กเมลอัดคลิปอัดอะไรไว้ก็จุดจบร้องไห้ร้องห่มกันไปจนบางคนก็บอกร้องไห้หาพ่อเธอหรือนะครับเราก็ไม่รู้นะครับนะเราจะไปว่าใครไปร้องไห้ทำไมอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทัวลงโดนสังคมด่าประนามเนี่ยนะโดยเฉพาะสังคมโซเชียลเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของคุณหรือเปล่าช่วยคนก็อย่าไปเรียกเงินสิครับคนช่วยคนมันต้องเรียกเงินเลยนะฝากนักร้องผู้หญิงที่ไปออกรายการดังนะฮะช่วยคนก็ไม่ต้องเรียกเงินพี่เดพาผู้เสียหายไปแจ้งความเนี่ยเปิดคดีดีไอคอนเป็นคนแรกเลยไปกับน้องต้นอ้อเนี่ยไม่ได้เรียกเงินเลยนะค่ารถก็จ่ายเองเนี่ยว่าจะไถวายสักขวดยังไม่กล้าเลยกลัวเดี๋ยวเขาไปออกขวนกระแสบอกพี่เดไถวายไปแล้ว2ขวดทนายวิทูลเนี่ยอายุ35ปีเคยนะครับนะ35ปีก็นั่งคุยกันที่ศาลแขวงพระนครใต้ผมอยู่บัลลังก์1ทนายวิทูลอยู่บัลลังก์3ก็นั่งคุยกันตั้งแต่เช้านะก็คุยบอกโอ้ยน้องเก่งนะเนี่ยโอ้โหอายุ35ไปทำคดีใหญ่ขนาดนี้นะครับนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีคนมารีดไถลูกความเขาเยอะนะครับนะเยอะแยะเลยรีดไถแล้วก็นะไอตัวผู้ต้องหาคือนายพอเนี่ยเขาก็ได้มีการอัดคลิปเสียงถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บหลักฐานมาเยอะแยะมากมายเขารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องโดนจับนะครับต้องโดนจับถูกดำเนินคดีเขาก็จะกลับเอาไอ้พวกเนี้ยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะไว้ไปป้องกันตัวเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าพี่เดมผมมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยผมก็เลยบอกว่าไอ้น้องถ้าเองมีคลิปมีอะไรนะใครไปรีดไถนะทนายความดังนักร้องข้าราชการนักการเมืองมึงแฉให้หมดมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของทนายผู้ต้องหาดูดีขึ้นและทำให้ภาพลักษณ์ของนายพอดูดีขึ้นค่ะถึงแม้คุณจะเป็นผู้ต้องหาโกงประชาชนก็ไม่เป็นไรหรอกก็สู้กันไปส่วนอีกด้านนึงถ้าใครมารีดมาถ่ายพวกมึงนะมึงก็ควรจะแฉผมก็เลยบอกนะบอกให้น้องก็แฉเยอะผมก็บอกเป็นกำลังใจนะทำหน้าที่ทนายให้เต็มที่แต่ก็อย่าไปทำดำเป็นขาวทำขาวเป็นดำแค่นั้นแหละก็คนที่เขาจะแจ้งความเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยแม่งจะน่าจะมีแต่สองคนไงคนสองคนนะแต่ที่แน่ๆที่ผมคุยกับเขาเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ไปออกรายการดังๆหลายรายการเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยโดนแจ้งความแน่นอนน่าจะโดนการโชคโดนการโชคเสร็จจะโดนข้อหารีดเอาทรัพย์ด้วยหรือข้อหาแบล็กเมลตามมาตรา337ผู้ใดข่มขืนใจนะครับให้ผู้อื่นยอมให้ทรัพย์สินนะครับนะครับอันนี้แหละครับก็จำคุกไม่เกิน5ปีนะครับไม่เกิน5ปีนะแล้วก็มาตรา338ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเนี่ยโดยขู่เข็นจะเปิดเผยความลับนะผู้นั้นกระทำความผิดฐานรีดเอาทรัพย์จำคุก10ปีนะอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะแจ้งความผู้หญิงคนนี้ที่ออกรายการดังๆเนี่ยนะครับนะส่วนเป็นใครผมว่าพี่น้องประชาชนเดาได้ไม่ยากมีคนเดียวครับพูดเก่งๆยกไม้ยกมือขายตรงตลาดแบบตรงนะครับขายตรง
ตลาดแบบตรงนะนะครับลีลาเขาจะไปในแนวนี้ขายตรงตลาดแบบตรงนะนะครับพอจะนึกออกไหมผมสั้นๆนะลีลาเธอนี่เหลือแดกนะขายตรงตลาดแบบตรง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 ปากเก่งปากดีจนขนาดไปออกรายการหนุ่มกัญชัยโหนกระแสนะผมก็นั่งอยู่ด้วยหนุ่มกัญชัยยังพูดไปเสร็จแล้วแทรกขึ้นมาเลยจนหนุ่มกัญชัยบอกฟังผมก่อนฟังก่อนผมรู้ว่าคุณกำลังพยายามจะพูดอะไรต่างคือผมรู้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาเกี่ยวข้องกับไอ้บริษัทขายตรงเนี่ยผมรู้มานานแล้วแล้วเขาก็เป็นแบบคล้ายๆเหมือนแบบเป็นพวกชมรมอะไรพวกต่อต้านไอ้แชร์ลูกโซ่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะจัดการในพวกเนี้ยนะแล้วเขาก็เคยทำงานร่วมกับนายสอเสือนะนายสอเสือก็รู้ๆอยู่นะคลิปเสียงว่อนไปหมดอ่ะเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนนะนายสอเสือเป็นลูกน้องของคนที่อยู่ในป่าในเขาอะนะเป็นลูกน้องคนในป่าในเขาสองคนเนี่ยเคยอยู่เนี่ยเล่นการมุงละการเมืองด้วยกันมานะสนิทสนมกันนะสองคนเนี่ยมีประวัติคนเขาลือกันว่าทำนองว่านะน่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกบริษัทแชร์ลูกโซ่อะเข้าไปตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยพอไปตรวจสอบก็มีผู้เสียหายมาร้องเรียนเอารวมตัวผู้เสียหายมาพอหลังจากผู้เสียหายเยอะก็ไปติดต่อไอ้พวกไอ้บอสพออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเจรจากันนะฮะไปเจรจากันแล้วก็มีการเรียกเงินเรียกทองอ่ะนะซึ่งคุณผู้หญิงคนเนี้ยก็บอกว่าไม่เคยเรียกเงินเรียกทองนะผมก็ถามทนายบอสพอถ้าไม่เรียกทองก็จะจ่ายทําหาเลยนะครับนะเจรจาก็เจรจาไปถ้าไม่เรียกเงินเรียกทองก็จะไปจ่ายทําไมทนายพอเค้าไล่ผมฟังก็เพราะไปเรียกเงินเรียกทองแล้วสุดท้ายก็โดนไปเป็นหลัก10ล้านนะครับโดยอ้างว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับการตบทรัพย์เนี่ยไม่เหมือนกันนะอันดับแรกก็คือสะกดไม่เหมือนกันไกล่เกลี่ยเริ่มต้นด้วยกอไก่ตบทรัพย์เริ่มต้นด้วยตอเต่าเพราะฉะนั้นไกล่เกลี่ยกับตบทรัพย์มีความหมายอย่างตบทรัพย์ก็คือไปขู่เขาว่าไงคุณพอถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์ไม่อะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปออกรายการโหนกระแสนะออกรายการถกไม่เถียงนะออกรายการเปิดปากกับภาคภูมินะนะข้อมูลของคุณเนี่ยถ้าเป็นข่าวเป็นอะไรนะถ้าพี่ไปแถลงข่าวเนี่ยยับนะ10 20เป็นยังไงนะถ้าอยากไม่อยากออกรายการก็10 20อะไรอย่างเงี้ย10 20ล้านนะเนี่ยสนิทเป็นเรื่องสมมุตินะสมมุติเป็นเรื่องแบบเนี้ยนะครับนะเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันก็คือการตบทรัพย์เพราะคุณไปข่มขู่เค้ากลัวจ่ายมาดีๆกว่านะผู้เสียหายมี80คนเนี่ยเอามาสัก10 20ล้านนะครับนะค่าถ่ายเอกสารต้อง600,000นะเครื่องถ่ายแม่งไม่ค่อยดีเลยต้นทุนทำไมเครื่องถ่ายมันแพงจังวะถ่ายเอกสารต้อง600,000-400,000นะผมก็ฟังนะฟังทนายบอสพอด้วยแล้วก็ฟังไอ้คลิปที่เขาตัดมาจากโหนกระแสเมื่อวานนี้น้องเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยพี่เดมันมีการมาเรียกเงินจริงไม่เรียกใครจะจ่ายนะครับผมคุยกับเนี่ยทนายเขาเดี๋ยวไปเบอร์โทรก็มีคุยกับนะน้องอ๋องเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันตบทรัพย์จริงมันเรียกจริงนะครับมันเรียกพาไปที่บ้านเลยแต่ฝ่ายทางผู้หญิงคนนี้ก็บอกไม่ใช่ครับเขาช่วยเหลือผู้เสียหายรวบรวมผู้เสียหายมาการช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับก็ต้องพาไปแจ้งความครับเนี่ยถ้าใครมาหาผมเนี่ยผมต้องพาไปแจ้งความไม่ใช่แบบโทรไปหาไอ้คนที่คดโกงแล้วก็บอกว่าอะไรนะคุณมีคนเข้ามาร้องเรียนคุณนะคุณมาหาผมที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็เรียกเงินไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าตบทรัพย์ส่วนการไก่เกี่ยข้อพิพาทหมายถึงอะไรก็มาพูดคุยมาเจรจากันแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าไม่จ่ายเราจะแฉถ้าไม่จ่ายเราจะไปอภาออกโหนกระแสแบบนี้คือการตบทรัพย์คือการกันโชคแล้วก็มีความผิดฐานแบ็กเมลก็คือรีดเอาทรัพย์นะโทษทันก็บอกไปแล้วมาตรา338ก็โทษหนักนะได้ข่าวว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้เขาไปแจ้งความจำคุก10ปีนะครับมาตรา338ประมวลกฎหมายอาญาดูแล้วไม่น่ารอดนะครับนะถึงแม้เขาจะอ้างว่าไกลเกลี่ยอ้างว่าช่วยเหลือผู้เสียหายคำว่าช่วยเหลือจะต้องไม่มีการเรียกเงินไม่ว่าจะ 10% 20% นะอย่างนี้เขาไม่เรียกช่วยเหลือแล้ววิธีการที่จะได้เงินมาจากผู้กรณีเนี่ยมันต้องเป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ไปข่มขู่เขานะครับข่มขู่เขาอย่างเรื่องเด็กดีไอคอนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็เหมือนกับไปรวบรวมผู้เสียหายมาแทนที่จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความทำตามกฎหมายไปฟ้องศาลไปอะไรไปแบบที่ทนายก็พูดคุณรวบรวมผู้เสียหายมา8 90คนคุณต้องพาไปพบตำรวจเนี่ยนะไม่ใช่เรียก
ไอ้ผู้ต้องหาหรือคนที่โกงมาแล้วมาคุยที่บ้านแล้วก็เรียกเงินเข้าไปเอางวดแรกเอาไป 600,000 ก่อนต่อมาก็อีก10กว่าล้านอะไรเงี้ยไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกว่าการช่วยเหลือหรอกเขาเรียกว่าการตบทรัพย์ไม่ใช่การไกลเกลี่ยการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเรื่องความสมัครใจไม่ใช่เรื่องการข่มขู่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาพอหลังจะได้เงินได้ทองเรียบร้อยก็ไม่เอาไอ้พวกผู้เสียหายพวกนี้ไปแจ้งความตำรวจก็ทำให้ดีไอคอนเนี่ยเขาไงก็ยังทำมาหากินไปเรื่อยๆจนเป็นที่มาของการถูกดำเนินคดีครั้งใหญ่ดีไอคอนเนี่ยผมไม่รวบรวมผู้เสียหายแค่วันเดียวพอวันรุ่งขึ้นผม2คนกับต้นอ้อก็ไปแจ้งความเลยไม่เคยมาตั้งกลุ่มไลน์หรือไม่เคยมารวบรวมผู้เสียหายแล้วพาไปตบทรัพย์ใครไม่มีทนายเดชายังฝากไปถึงบรรดานักร้องทั้งหลายด้วยค่ะว่าจะช่วยก็ช่วยจริงๆจะรับจ้างว่าความก็แยกไปเลยไม่ใช่ทำตัวจะช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วไปชักเปอร์เซ็นต์อย่างเรื่องของผู้หญิงคนนี้ก็ทำตัวเหมือนจะช่วยผู้เสียหายสุดท้ายเป็นไงก็ไปเรียกเงินเรียกทองจากบอสพอ10กว่าล้านอ้างไปให้ผู้เสียหายกลายเป็นว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นนก2หัวหมา2รางเล่น2บทมันก็กลายเป็นคนที่ถูกสังคมตั้งคำถามว่าเป็นคนไม่ดีภาพลักษณ์ตัวเองก็เสียหายจบแล้วชื่อเสียงแล้วก็ไม่ต้องไปแท้ต่อหรอกไม่ต้องไปฟ้องด้วยอายเขาเห็นบอกว่าจะไปฟ้องทนายบอสพอลว่าทำให้เสียชื่อเสียงหยุดเถอะเลิกไปเถอะมันจบแล้วไม่เพียงเท่านี้ค่ะทนายเดชายังบอกอีกด้วยค่ะว่าอยากจะสมน้ำหน้าพร้อมชี้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเตรียมตัวโดนจับเร็วๆนี้ไม่น่ารอดค่ะฝากไปยังบรรดานักร้องนักแสดงนะทนายความทั้งหลายก็คือว่าคุณเอาให้ชัดคุณจะช่วยก็ช่วยคุณจะรับจ้างว่าความก็รับจ้างว่าความแยกเลยคุณสามารถรับจ้างว่าความได้แต่คุณต้องบอกเขาตรงไปตรงมานี่คือการรับจ้างแต่ไม่ใช่ทำตัวเป็นแบบช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วไปชักเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างคดีเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นข่าวเนี้ยนะก็ทำตัวเป็นรวบรวมผู้เสียหายช่วยผู้เสียหายสุดท้ายเป็นไงนะก็ไปเรียกเงินเรียกทองจากบอสพอแล้วก็ได้เงินได้ทองมา10กว่าล้านแล้วก็อ้างว่าเอาไปให้ผู้เสียหายตัวเอง 20% เนี่ยแบบเนี้ยก็เสียหายกลายเป็นว่าคุณถูกกล่าวหาเนี่ยเราไปดูคนเขากล่าวหาคุณ1เป็นนก2หัวบ้างกินหมา2รางบ้างนะเล่น2บทเล่น2ร่างบ้างมันก็กลายเป็นคนที่แบบมันยังไงถูกตั้งคำถามเป็นคนไม่ดีแล้วก็ชีวิตของการชีวิตของแล้วก็ภาพลักษณ์ตัวเองก็เสียหายก็จบชีวิตจบแล้วเรียบร้อยชื่อเสียงเสียพอไปเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองแล้วไม่ต้องไปแถต่อแล้วครับไม่ต้องไปแถต่อไม่ต้องไปฟ้องใครแล้วครับอายเขาบอกเห็นบอกจะไปฟ้องทนายบอสพอว่าทำให้เสียชื่อเสียงผมว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเลิกไปเถอะจบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเห็นทนายบอสพอบอกว่ามีคนที่ไปเรียกเงินเรียกทองเนี่ยนะเยอะเป็นนักร้องเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะและแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยนะมีทนายความเนี่ยนะไปเรียกเงินเรียกทองอะแต่ไม่รู้ลักษณะไปเรียกเขาเองหรือเขาเสนอให้แหล่งข่าวที่ผมได้มาก็มีนะครับแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าถ้าผมจะรีดไถคนนะผมไถอย่างเดียววายเพราะฉะนั้นมันก็มีข่าวนะครับว่านะฝ่ายอ้างว่าเป็นตัวแทนจากผู้ต้องหาเนี่ยเสนอเงินให้ทนายความก็มันมีข่าวอยู่แต่มันยังไม่มีหลักฐานไงแต่ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้ทนายความของบอสพอก็อาจจะมาเปิดนะมันอาจจะมีทนายก็ได้นะนะเพราะว่าบอสพอตอนไปออกรายการหัวกระแสก็บอกมีทนายด้วยนะครับแต่รับรองไม่ใช่ผมหรอกนะแล้วคนที่น่าจะเรียกรับทนายเดาไม่ยากนะครับพี่น้องไปเดาเองแล้วกันจะนะใครทำอะไรมันก็ตามนั้นอะเอ้ผมก็สงสัยว่ารวบต้อง6เดือน7เดือนทำไมไม่แจ้งความนะอย่าไปรวบรวมผู้เสียหายไว้นานนะเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าพอรวบรวมได้มากพอสมควรแล้วก็เรียกบอสพอไปคุยที่บ้านขอสัก 600,000 ก่อนส่วนที่เหลือขออีก10ล้าน20ล้านถ้าไม่ยอมจ่ายผมจะพาผู้เสียหายไปยืนที่หน้ากองปราบหลังจากนั้นจะพาไปออกรายการโหนกระแสจุกรูนะกันชัยเองฟังอยู่ป่ะเนี่ยรายการมึงเนี่ยนะก็เอาไปใช้ในการเรียกเงินเรียกทองกันเลยนะนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่มีพฤติกรรมรวบรวมผู้เสียหายในคดีเน็ตไอดอลไว้นานๆครึ่งปีบ้างปีบ้างแล้วไม่แจ้งความเนี่ยพฤติกรรมมันเหมือนกับว่าจะเอาผู้เสียหายพวกนี้ไว้ตัวประกันแล้วก็เรียกตังค์หรือเปล่านะผมอยากจะสมน้ำหน้าไอ้พวกที่ตบทรัพย์เนี่ยโดนแบ็กเมย์เนี่ยสมน้ำหน้าแม่งมึงไม่ต้องไปนั่งร้องไห้ออกทีวีอะไรต่างๆหรอกผมเห็นไอ้พวกตบทรัพย์ร้องไห้แล้วแม่งกูไม่รู้จะสงสารมันหรือสมน้ำหน้าดีวะพี่น้องประชาชนคิดว่าไง
คิดว่าจะสงสารมันและสมหน้ามันมันเกิดจากการกระทำของมึงนะโอ้ไม่น่าออกมาช่วยคนเลยเนี่ยพอออกมาช่วยคนแล้วก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้าออกมาช่วยคนมึงไม่ใช่ออกมาช่วยคนมึงออกมาตบทรัพย์ช่วยคนก็มึงก็ไม่ต้องไปรับเงินรับทองเขานะมึงจะเป็นเจ้าของสำนักงานทนายมึงพูดให้ชัดเลยมึงรับจ้างว่าความนะสมมติเรามีผู้เสียหายมามึงบอกเลยรับจ้างว่าความคิดค่าทนายเท่าไหร่ไม่มีใครเขาว่ามึงแต่มึงอย่าไปเสือกพูดว่าโอ้ช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วมึงอย่าไปอ้างตัวว่ามึงมีกองทุนมีอะไรอะไรต่างๆมูลนิธินะไอกองทุนนี้มูลนิธิเนี่ยมันเป็นเครื่องบังหน้าหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เท่าที่แหล่งข่าวตำรวจมาน่าจะโดนหมายจับข้อหารีดเอาทรัพย์เร็วๆเนี่ยโดนจับตอนนี้ได้ข่าวว่าเธอก็โทรหาคนนั้นคนนี้ทั่วได้ข่าวว่าเธอมีคนใกล้ตัวเป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกและเธอก็ชอบอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ในสธ.ซึ่งเมื่อฟังไลฟ์สดทนายเดชาจบทางทีมข่าวค่ะก็ได้ไปสอดส่องที่ Facebook ของกฤตอนงต้านโกงกฤตอนงออนไลน์สคอ.ศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ก็พบว่ามีความเคลื่อนไหวโดยมีการโพสต์ข้อความตัดพ้อค่ะว่าเพราะอะไรระเบิดถึงมาลงที่กฤตอนงทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์กันหมดซึ่งก็เป็นคำพูดเดียวค่ะกับทางที่กฤตอนงได้ตัดพ้อในรายการหนกระแสเมื่อวานขณะที่เมื่อเข้าไปส่องคอมเมนต์ก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้าไปถล่มซ้ำเติมบางก็บอกว่ากฤตอนงรับบทเป็นผู้ถูกกระทำไปซะอย่างนั้นบางก็บอกว่ารอทนายของบอสพอลเดชชีพบางก็ถามกับกฤตอนงว่าไม่รู้จริงๆหรอที่ทำลงไปเรื่องถึงได้เป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามค่ะแม้เจ้าตัวจะโดนถล่มคนตามมาแซะแต่ก็ยังพบว่ามีคนให้กำลังใจอยู่บ้างก็บอกว่าทองแท้ไม่แพ้ไฟบางก็บอกว่าเดี๋ยวความดีจะปกป้องเราเองทั้งนี้ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทางกฤตอนงจะพิสูจน์ตัวเองอย่างไรหากมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาจริงๆส่วนที่เจ้าตัวจะฟ้องกลับทนายของบอสเผ่านั้นก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปเช่นกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ